แม่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องขึ้นมาจนได้นะครับภายหลังการประชุมส.ส.พรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้5เมษายนนะครับซึ่งภายหลังจากการประชุมนั้นได้มีการแจ้งนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐได้ทำขันน้ำเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นขันโดยระบุชื่อว่าเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นข้อความทำนองนี้แล้วก็มีข่าวออกมาจากพรรคพลังประชารัฐนะครับว่าขันดังกล่าวเนี่ยเตรียมมาไว้ทั้งหมดเนี่ย 200,000 ใบแต่บางสื่อก็บอกว่าเตรียมให้กับส.ส.คนละ 5,000 ใบเพื่อเอาไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเองถ้าบอกว่าส.ส.คนละ 5,000 ใบซึ่งต่อมาคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็คูณให้เบ็ดเสร็จเลยนะว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีส.ส.122คนคูณ 5,000 ก็ตกอยู่ที่ 610,000 ใบไม่ใช่แค่ 200,000 ใบแล้วนะครับมูลค่ามันก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งขันใบหนึ่งคุณสมชัยก็บอกว่าก็เป็นไปได้หมดละตั้งถ้า10บาทก็6ล้านงบนะครับถ้า20บาทก็เป็นงบทั้งหมดเนี่ย12ล้านโดยประมาณเอาตรงนี้ก่อนพอในแง่ของการทำในลักษณะนี้เอาละก็เกิดการกระทบกระเทียบอย่างโอ๊กก็บอกว่านี่จะหมายถึงการให้อาชีพใหม่ประชาชนหรือเปล่าก็คือไปพูดถึงเรื่องของการขอทานก็คล้ายกับคุณณวัฒน์ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าไอ้แบบนี้มันจะเหมือนกับการเป็นอุปกรณ์ขอทานหรือเปล่ายหรือแม้กระทั่งคุณเทพไทยก็พูดในทำนองเดียวกันก็บอกว่าระวังนะคนจะไปแซวว่าเป็นอุปกรณ์ในการขอทานหรือไม่อันนั้นเป็นการกระทบกระเทียบแต่ในแง่ของข้อกฎหมายล่ะก่อนที่จะไปถึงข้อกฎหมายเนี่ยซึ่งคุณสมชัยว่าเอาไว้เนี่ยอีกด้านหนึ่งของการกระทบกระเทียบก็คือเอาไปเปรียบเทียบกับการแจกขันสีแดงรอบนี้เป็นขันสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีม่วงทำออกมาทั้งหมดใน3สีอีกด้านหนึ่งของการเปรียบเทียบก็คือไปเปรียบเทียบกับขันของทักษิณแล้วก็ยิ่งลักษณ์เมื่อช่วงสงกรานต์ปี2559ซึ่งตอนนั้นก็ถูกฝ่ายความมั่นคงนะครับตอนนั้นยังเป็นคสช.อยู่นะครับมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือเปล่าการแจกขันสีแดงตอนนั้นเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญทางการเมืองหรือไม่ก็ไปพูดจาในแง่ลบนะครับในแง่ลบครั้งนี้คนก็อดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าคราวก่อนเนี่ยไปตรวจสอบเขาว่าแจกขันสีแดงหมายความว่าอย่างไรพอมาครั้งนี้บิ๊กป้อมก็ต้องรับรู้นะครับเพราะมีชื่อของตนเองแต่ไม่รู้ว่าตัวตั้งตัวตีนเนี่ยเป็นใครจัดทำนะครับก็ถูกเปรียบเทียบไปโดยปริยายอย่างแน่นอนทั้งในแง่ของการกระทบกระเทียบว่าเป็นขันขอทานอยู่กับรัฐบาลมา7ปีไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอาชีพทำหรือเอาไปเปรียบเทียบกับทักษิณอันนั้นเป็นบรรยากาศทางการเมืองแต่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการกระทบกระเทียบการโจมตีนะแต่มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายโดยคุณสมชัยไปเปิดร่ำหยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561ในมาตรา65คือคุณสมชัยบอกว่าจริงอยู่ที่มีคนพยายามจะอธิบายว่าอันนี้ไม่ใช่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้เป็นช่วงของการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งออกมาก็ไม่น่าจะมีความผิดอะไรแต่คุณสมชัยไปเปิดมาตรา65มาตรา65เนี่ยผมอธิบายเป็นคำพูดแบบชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองเนี่ยนะครับต่อให้ไม่ได้อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งการให้ผลประโยชน์อื่นใดกับบุคคลหรือว่านิติบุคคลเนี่ยต้องคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งกกต.เนี่ยจะต้องแจ้งให้กับพรรคการเมืองหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองได้รับทราบอาจจะไม่ใช่ช่วงของการเลือกตั้งแต่ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องเอาไปคำนวณด้วยและกกต.ก็ต้องแจ้งให้กับพรรคการเมืองได้รับทราบหากกกต.หรือว่าเลขากกต.ไม่ดำเนินการก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้คือกฎหมายข้อที่1
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ย้ำจริงอยู่ไม่ใช่ช่วงการเลือกตั้งแต่ครั้งหน้าตามมาตรา65ต้องเอาการซื้อขันเนี่ยซึ่งเป็นงบประมาณเนี่ยเอาไปบวกกับงบประมาณในการเลือกตั้งครั้งถัดไปด้วยอันนี้ข้อที่1และข้อที่2ถ้าหากว่าพรรคการเมืองใดไม่แจ้งหรือว่ารายงานข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งอันเป็นเท็จเนี่ยก็จะมีโทษสูงสุดถึงขั้นยุบพรรคจริงๆแล้วถ้ามองในแง่บวกตอนนี้มันยังไม่ผิดไงตอนนี้มันยังไม่ผิดแน่คือคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ใช่ช่วงการเลือกตั้งก็ไม่ผิดคุณสมชัยก็ยังไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะแต่บอกว่าตามมาตรา65ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี61เนี่ยต้องนับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งถัดไปหมายความว่าไงครับหมายความว่าตอนนี้ไม่ผิดหรอกฮะถ้าพูดกันขนาดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับทั้งคุณอนุทินทั้งคุณสมชัยตอนนี้ไม่ผิดเพราะนั้นเนี่ยการออกมาให้ข้อมูลของคุณสมชัยก็เหมือนกับเป็นการเตือนซะได้ซ้ำไปเอาเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพลเอกประวิตรที่ซ้ำไปเพราะเอามาบอกไว้ก่อนว่ามันมีกฎหมายตัวนี้นะเพราะคุณสมชัยเป็นอดีตกกต.เพราะฉะนั้นเนี่ยพอทราบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะถ้าเป็นไปตามกฎหมายตามเนื้อหาที่คุณสมชัยอธิบายเนี่ยบิ๊กป้อมกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเออเดี๋ยวการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องเอางบประมาณในส่วนนี้เนี่ยบวกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งถัดไปกกต.เองไม่รู้ว่าทราบกฎหมายข้อนี้มากน้อยขนาดไหนก็จะได้ทราบเอาไว้ว่าก็ต้องแจ้งไปยังพรรคการเมืองนั้นให้ได้รับทราบไม่เช่นนั้นกกต.เองก็อาจจะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนพรรคการเมืองนั้นเมื่อถึงวันหน้าถ้ารายงานตามกฎหมายที่คุณสมชัยได้อธิบายเนี่ยก็จะไม่ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหารายงานข้อมูลงบประมาณอันเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในแง่ของข้อกฎหมายถ้าฟังจากคนอย่างคุณสมชัยที่มาตรวจสอบด้วยเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ผิดแต่วันหน้ามีโอกาสผิดแต่วันนี้คุณสมชัยมาเตือนถ้ามองในแง่ของข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับส่วนในแง่ของการกระทบกระเทียบว่าเป็นการแจกอุปกรณ์การขอทานหรือเปล่าอันนั้นก็สุดแท้แต่ใครจะว่ากันไปขันน้ำในช่วงสงกรานต์ก็เอาไว้ตักรถกันเอาไว้ใช้ตักน้ำเอาไว้ใช้อาบน้ำเอาไว้ใช้ตักน้ำมาราดตัวเองหรือถ้ามองในแง่ของทักษิณกับยิ่งลักษณ์แน่นอนครับคนก็อดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าที่ตอนนั้นเนี่ยมองเป็นเรื่องของความมั่นคงมองเป็นเรื่องของการหาเสียงหรืออะไรก็ตามแต่แล้วครั้งนี้ล่ะมันจะไม่ถูกเปรียบเทียบไปเป็นในลักษณะเดียวกันหรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับ